สวัสดีค่ะพี่ไก่นะคะพี่ไก่เป็นเจ้าของบ้านอุรศรีนะคะบ้านแต่งงานซึ่งเราจะจัดพิธีในตอนเช้าม่านขันหมากทุกอย่างนะคะเราทำให้เบ็ดเสร็จในตอนเช้าบ้านอุรศรีอยู่ระหว่างซอยสุขุมวิท40กับ42นะเส้นทางการเดินทางสะดวกมากบ้านอุรศรีมีทางด่วนลงตรงอาจนรงซึ่งสามารถที่จะขับรถลงมาได้ในสุขุมวิท12นะคะแล้วก็ยังมีเส้นทางที่ไปในถนนเอกมัยรามอินทราซึ่งจะขับรถตรงไปได้ถึงรามอินทราเลยในท้ายที่สุดค่ะสถานี BTS ที่จะลงก็คือสถานี BTS เอกมัยจากปากซอยเราใช้รถเดินทางนี้ประมาณ200เมตรค่ะบ้านอุรศรีเป็นบ้านที่เราสร้างขึ้นเหมือนบ้านเก่านะคะเราสร้างมาประมาณ5ปีแต่จริงๆเนี่ยบ้านหลังนี้มีตำนานอยู่ยาวนานเลยตั้งร่วม50ปีเป็นบ้านที่อยู่ท่ามกลางความรักของคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณพ่อแม่ก็เป็นทหารเรือแล้วเราก็ใช้ชื่อของคุณพ่อรวมกับของคุณแม่ของคุณพ่อก็คือพลโทอุระนะคะแล้วของคุณแม่คือมรสีเราจึงตั้งชื่อบ้านว่าบ้านอุรศรีค่ะสไตล์ของบ้านจะเป็นบ้านไม้สักสามชั้นเรือนไทยโคโลเนียลนะคะเราจะมีไม้สักโบราณที่เราเก็บสะสมมาตั้งแต่นานมาร่วมร้อยปีนะคะแล้วก็นำมาตกแต่งเป็นบ้านของเราที่เราตั้งใจที่จะปลูกให้เป็นเรือนไทยไม้สักสมัยรุ่นสมัยรัชกาลที่6รัชกาลที่7นะคะเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนได้รับความสุขจากบ้านด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าเรามาจัดงานที่นี่เราไม่ได้เพียงแต่มาจัดงานแต่เราได้มาดูงานศิลปะที่เราได้รวบรวมและเก็บไว้ที่บ้านหลังนี้นะคะของบ้านของเรารักแต่เราก็ต้องการให้ทุกคนได้ใช้โอกาสนี้ได้มาได้มาชมแล้วก็มาได้รับความรู้สึกที่ดีจากบ้านไปด้วยเช่นกันค่ะเราจะมีห้องนอน2ห้องซึ่งใน2ห้องนี้เราแบ่งให้เป็นห้องแต่งตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวห้องหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีห้องส่งตัวซึ่งเราเป็นแกรนด์เบดรูมไว้ห้องหนึ่งเป็นห้องที่เป็นเรือนไทยไม้สักด้วยเช่นกันนะคะส่วนห้องด้านชั้นที่สองก็จะเป็นห้องพิธีซึ่งเราจะทำพิธีมั่นขันหมากหรือสู่ขอในห้องนี้นะคะนอกจากนี้เรายังมีห้องที่เราใช้เป็นห้องเลี้ยงพระซึ่งเราได้ตกแต่งไว้เฉพาะตัวมีสวนที่สวยงามมีสวนปาล์มมีสวนดอกไม้แล้วก็มีสวนมีสวนที่เป็นธรรมชาติแล้วก็มีสวนของต้นอโศกใหญ่ซึ่งเป็นดอกไม้สวยงามในวรรณคดีกรรมนิวาสิทธิในเรื่องความรักในอดีตนะคะบ้านอุรศรีเนี่ยเราสร้างมานานมากแล้วนะคะบ้านเราเป็นบ้านเรือนไทยไม้สักทองซึ่งเราได้สะสมไม้มาตั้งแต่เริ่มแรกนานมากแล้วเราก็ได้จัดงานในบ้านเราจัดงานกันในบ้านเป็นประจำมีปาร์ตี้เล็กๆอยู่ในบ้านตลอดเวลาหลังจากที่เราจัดขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยทุกคนก็บอกว่าทำไมไม่เอาบ้านของเรามาจัดงานลองดูสิลองดูเริ่มด้วยงานแต่งงานเป็นงานเช้าซึ่งจะเป็นงานที่ทุกคนมาแล้วจะมีความสุขกลับไปเราก็เลยรู้สึกว่าเราพร้อมที่จะทำตรงนี้ด้วยเช่นกันเพราะเราเคยจัดงานมาแล้วบ่อยครั้งนะคะแล้วเราก็คิดว่าเราอยากมอบสิ่งดีๆให้กับลูกค้าทุกคนนะคะอยากให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวมาที่บ้านนี้แล้วได้รับความสุขกลับไปได้ชื่นชมกับงานศิลปะงานไม้สักที่เราได้บรรจงสร้างไว้ด้วยความรักของเราคู่บ่าวสาวจะชอบที่ระเบียงมากค่ะที่ระเบียงเนี่ยไม่ใช่ว่าเรามีระเบียงที่เป็นสีสันนะคะเรายังมีเสาทรงโรมันซึ่งเป็นเสาทรงโรมันไม้สักถ้าที่อื่นเนี่ยเขาจะเป็นเสาปูนปั้นแต่ของเราเป็นไม้สักนะคะแล้วเราก็มีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งคือเป็นต้นอโศกที่อยู่ในวรรณคดีกรรมนิทวาสิทธินะคะในเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยเขาจะออกดอกตั้งแต่โคนถึงยอดเขาจะไม่ว่างเว้นสักก้านหนึ่งนะคะเขาจะมีดอกที่อัดแน่นเหมือนดอกเข็มเรามีแพ็กเกจพิเศษให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวในช่วงนี้นะคะเพราะเราถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงปลายปีแล้วก็ใกล้วาเลนไทน์ในปี59เดือนแห่งความรักเรามีแพ็กเกจในราคา 100,000 แล้วลดลงเหลือ 90,000 บาท
นะคะแพ็กเกจนี้ก็จะมีพิธีขบวนขันหมากให้มีพิธีส่งให้นะคะก็จะเป็นพิเศษจริงๆให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวค่ะอยากจะบอกว่าการจัดงานแต่งงานครั้งนี้เราจัดเสมือนเราเป็นญาติเป็นลูกเป็นหลานนะคะเพราะเราไม่ได้นึกว่าทุกคนเป็นลูกค้าเรายินดีจัดแล้วเรายินดีที่จะให้ทุกคนได้รับความอิ่มเอมกลับไปนะคะ